สนับสนุนโดย LH Bank Flexi Invest Link ประกันชีวิตควบการลงทุนตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สนใจโทร1327มาติดตามกันต่อนะคะผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเราจะมาฟังคำแนะนำนะคะในการปรับพอร์ตการลงทุนจาก LH Bank กันวันนี้เนี่ยเป็นคิวของ Russell 1000นะคะเป็นอีกดัชนีหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ควรจะมองข้ามเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันค่ะทุกวันจันทร์ที่รายการเศรษฐกิจ Insight นะครับเรามีนัดกันเพื่อฟังข้อมูลดีๆและคำแนะนำจากทาง LH Bank ด้วยหัวข้อที่เราคุยในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูดัชนีที่ชื่อว่า Russell 1000มันเป็นดัชนีที่เป็นโอกาสในการลงทุนและคุณผู้ชมก็ไม่ควรจะมองข้ามนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปต่อสายพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก LH Bank ทำความรู้จักแล้วก็ไปดูผลตอบแทนของดัชนี Russell 1000กันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับไปดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับต้องอธิบายแบบนี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักกับชื่อดัชนีที่ชี้วัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งดาวโจนส์ที่เป็นอุตสาหกรรมรวมไปถึงธุรกิจพลังงานและธุรกิจดั้งเดิมแต่ณตอนนี้ตัดมา30ตัวที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งมีอายุมามากกว่า125ปีแล้วสำหรับดาวโจนส์นะครับขณะที่ดัชนี S&P 500ที่ณตอนนี้มองว่าเป็นดัชนีที่สะท้อนภาวะของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาได้ดีที่สุดจากการคัดหุ้น500ตัวที่มีมูลค่าตลาดหรือ Market Cap ใหญ่ที่สุดกับอีกดัชนีหนึ่งก็คือ Nasdaq ที่เน้นการระดมทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจเทคโนโลยีนะครับดาวโจนส์มองมูลค่าตรงตัวของมันตามมูลค่าตลาดขณะที่ S&P 500กับ Nasdaq ใช้เป็นวิธีการถ่วงน้ำหนักเช่นเดียวกันนะครับจากดัชนี Russell นี่แหละครับ Russell นี้จัดทำโดย FTSE Russell นะครับซึ่งเป็นองค์กรในสหราชอาณาจักรเขาก็คำนวณกันออกมานะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับดัชนี FTSE 100ตอนนี้ Russell ก็เป็นตัวหนึ่งที่เอามาชี้วัดความเป็นไปของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันอายุอาจจะน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าก็ใช้มาแล้วเกือบ40ปีด้วยกันนะครับสำหรับดัชนี Russell มองเป็นภาพใหญ่แบบนี้ก่อนนะครับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีหลายพันตัวในนั้นถ้าไปดูง่ายๆก่อนครับ Russell 3,000 ครอบคลุมโดยประมาณนะครับ 3,000 ตัวแต่จริงๆมันมากกว่านั้นนะครับครอบคลุมทั้งตลาดแล้วถ้าไปดูก่อน Russell 1,000 คืออะไร Russell 1,000 คือดัชนีที่ชี้วัดจากหุ้นตัวที่ใหญ่ที่สุด 1,000 ตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนั่นก็คือมันใหญ่กว่าพื้นที่ของ S&P 500 S&P 500คัดหุ้นโดนๆ500ตัวแต่อันนี้ 1,000 ตัวนั่นหมายถึงอะไรหมายความว่ามีทั้งหุ้นใหญ่และหุ้นขนาดกลางด้วยนะครับอยู่ในดัชนีของ Russell 1,000 นี่คือความแตกต่างที่หยิบยกมาพูดว่า Russell คำนวณหุ้นขนาดกลางด้วยขณะที่ Russell 2,000 จะเป็นอีก 2,000 ที่เป็นหางนะครับของหุ้นขนาดเล็กที่สุดอยู่ในกลุ่มทั้งหมดของ Russell 3,000 ดังนั้นส่วนที่มันคล้ายคลึงส่วนที่มันล้อไปกับตัว S&P 500คือ Russell 1,000 ครับขยับไปดูกันในกราฟิกถัดไปครับเข้าใจตัว Russell 1,000 แล้วนะครับแล้วเราไปดูสิ่งที่เวลาเราไปเปรียบเทียบหลายคนก็ลงกองทุนที่อ้างอิงกับดัชนี S&P 500ปรากฏว่าถ้าไปดูจาก correlation หรือว่าค่าสหสัมพันธ์เป็นค่าทางสถิตินะครับซึ่งบ่งชี้ว่ามันไปในทิศทางเดียวกันไหมหรือมันไปในทิศทางที่ผกผันกันปรากฏว่าตัว Russell 1,000 กับ S&P 500ไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือมีค่าสหสัมพันธ์ค่อนข้างสูงและที่สำคัญนะครับความผันผวนหรือว่า volatility เนี่ยมันก็คล้ายกันด้วยดังนั้นคล้ายๆกัน S&P 500ไปทางไหน Russell 1,000 มันก็สอดคล้องทางนั้นนะครับเคยไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกนี้ทำให้เห็นนะครับเปรียบเทียบกับวัฏจักรทางเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจเพิ่งที่จะฟื้นตัวขยายตัวรวมถึงเจอกับการถดถอยนะครับสิ่งที่จะให้คุณผู้ชมดูคือจุดที่เราอยู่นี้ก็คือ recovery หรือว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวนี่คือมุมมองของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแต่อยากที่จะให้ดูก็คือข้างล่างนี้นะครับที่เป็นกรอบช่องเล็กๆตรงนี้มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา
ัวหุ้นขนาดกลางนี่แหละนะครับมีผลตอบแทนมีการเติบโตที่หวือหวากว่าหุ้นขนาดใหญ่เพราะถ้าไปดูในบรรดาที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับหรือว่า large cap ทั้งหลายเนี่ยครับมันจะให้ผลตอบแทน10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากลายเป็นว่าตัว Russell 1000ที่ครอบคลุมหุ้นขนาดกลางไปเจาะหุ้นขนาดกลางดูผลตอบแทนให้20กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นมันมีโอกาสลงทุนตรงนี้แหละครับที่หยิบยกมาพูดดูในกราฟิกถัดไปกันครับกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมดูตัว EPS กันบ้างดีกว่าEPS ก็คือกำไรต่อหุ้นพูดกันง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนของกราฟแท่งฝั่งนี้คือกำไรต่อหุ้นวัดเป็นมูลค่าดอลลาร์สหรัฐนะครับจะเห็นว่ามองแบบนี้แนวโน้มเติบโตเยอะขึ้นอย่างปี2021โดยประมาณนะครับกำไรต่อหุ้นอยู่ที่110ดอลลาร์สหรัฐปีหน้าน่าจะอยู่ที่120ปีถัดไป2023นะครับประมาณ133ดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณถือว่ามีนัยสำคัญและก็น่าสนใจดีขึ้นกว่าตอนปี2020ที่อยู่60กว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับและขยับมาดูเป็นอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นเพื่อจะดูว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ปรากฏว่า growth หรือการเติบโตของกำไรต่อหุ้นนะครับปี2021ไปได้ถึง 65% มันก็หวือหวาแล้วครับเพราะว่าฐานปีที่แล้วปี2020มันต่ำแต่ถ้าดูปีถัดไปแนวโน้มก็ยังดีนะครับอยู่ในช่วง 9% ถึง 10% ขยับไปดูกราฟิกถัดไปครับทำให้เห็นแล้วนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายังน่าสนใจอย่างไรและถ้าไปเปรียบเทียบดูความการตอบสนองต่อการกระโดดขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์ 10 ปีช่วงที่ผ่านมาทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คิดรวมไปถึงการลดการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบบอนด์ยิลด์มันเด้งด้วยกันมานะครับถ้าไปดูเนี่ย3ครั้งด้วยกันนะครับจากวงกลมต่างๆสิ่งที่จะชี้ก็คือดูจากกราฟตัวล่างนะครับที่เป็นกราฟเส้นนั่นคือการเชิดขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีแต่เราจะเห็นส่วนที่อ่อนไหวส่วนที่เปลี่ยนแปลงนะครับของทางทั้ง Russell 1000ทั้ง S&P 500จะเห็นว่ามันไม่ต่างกันมากไปในทิศทางเดียวกันแต่ Russell 1000นะครับมีหุ้นบริษัทขนาดกลางมันดูจะกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าขยับไปดูกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปจะดูผลตอบแทนครับผลตอบแทนของดัชนีถ้าไปดูในช่วง2เดือนที่ผ่านมาดูล่างเลยนะครับทั้งNasdaq ทั้ง S&P 500ทั้ง Russell ก็จะเห็นว่ามันก็ยังติดลบอยู่แต่ก็อาจจะลบไม่มากนักแต่ต้องบอกก่อนการที่ครอบคลุมดัชนีดูหุ้นขนาดกลางด้วยมันก็มีความผันผวนเพราะว่าหุ้นตัวเล็กหรือหุ้นขนาดกลางขึ้นก็ขึ้นได้เยอะแต่เวลาลงก็ลงได้หนักเหมือนกันก็มองเป็นความท้าทายและนี่คือเรื่องราวของ Russell 1000นะครับที่เราจะต้องเอาไปถามทาง LH Bank กันต่อว่ามุมมองในการลงทุนทั้งดัชนีตัวนี้รวมไปถึงตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงต่อครับคุณชวีรัตน์ครับค่ะและผู้เชี่ยวชาญก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณกัปปนาทโอมลึกนะคะ Specialist Equivalent Section Manager ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมนชัยและคุณทวีรัตน์ครับค่ะคุณกัปปนาทคะในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่นะคะมีคุณผู้ชมก็ถามกันมามากค่ะว่าเกิดจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยหลักคะที่ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงมาค่ะครับผมก็จริงๆตลาดหุ้นสหรัฐนะครับผมที่โดนกระทบจากปัจจัยที่ปรับตัวลงผมแบ่งด้วยกัน3ประเด็นนะครับอย่างแรกนะครับก็คือหลังจากประชุมเฟดนะครับในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับทิศทางการใช้นโยบายการเงินของเฟดเนี่ยเริ่มมีการส่งสัญญาณลดขนาดเข้าซื้อสินทรัพย์นะครับหรือเราคุ้นกันว่า QE tapering นะครับแล้วก็ตัวกราฟเฟดดอทพลอตเนี่ยในรอบเดือนกันยายนนะครับก็แสดงให้เห็นถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไวขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่เคยอยู่ในปี2023นะครับมาเป็นปี2022ตัวปัจจัยนี้เองนะครับก็ส่งผลทำให้ตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีนะครับปรับตัวกระโดดขึ้นมาจากระดับ 1.3% ขึ้นมาบริเวณ 1.5% นะครับเพราะฉะนั้นการที่บอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวกดดันพวกหุ้นกลุ่มเติบโตนะครับหรือว่ากลุ่มโกลด์นั่นเองโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่กดดันตลาดนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการเจรจาเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนะครับโดยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขายังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้นะครับว่าเรื่องของเพดานหนี้เนี่ยจะเอายังไงกันต่อนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีกำหนดเส้นตายในการขยายเพดานหนี้คือวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนะครับปัจจัยเนี้ยก่อนหน้านี้เคยกดดันตลาดนะครับแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองนะครับหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสว.ของสหรัฐนะครับเขาก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะขยายเพดานหนี้ไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคมนะครับโด
โดยวงเงินการขยายเพดานหนี้เนี่ยเขาอาจจะขยายเพิ่มไปอีก 480,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งวงเงินดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยให้ทางกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยมีเงินใช้จ่ายจนถึงวันที่3ธันวาคมนะครับปัจจัยนี้เองเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มคลายความกังวลกับประเด็นนี้ลงไปชั่วคราวนะครับสำหรับเรื่องเพดานหนี้นะครับก็ไม่อยากให้นักลงทุนเกิดการแพนิคนะครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเคยมีปัญหานี้มาแล้วหลายครั้งนะครับอย่างปี2013เองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรื่องเพดานหนี้เนี่ยก็ส่งผลให้เกิดโกลเมชชั่นดาวน์ไปถึง16วันนะครับแต่ว่าทางด้านตลาดหุ้นนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบอะไรมากหรือว่ามาในปี2019นะครับเรื่องเพดานหนี้ก็เกิดขึ้นเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทั้ง2พรรคเนี่ยก็สามารถตกลงกันได้นะครับโดยการเขาจะระงับการใช้เพดานหนี้ออกไปก่อนเป็นระยะเวลา2ปีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่เข้ามากดดันตลาดนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องของจีนนะครับการจัดระเบียบของทางการจีนเองเนี่ยตั้งแต่เรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับของบริษัท China Evergrande นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักลงทุนนะครับก็มีความกังวลนะครับว่าประเด็นเรื่องของ China Evergrande เนี่ยจะกระทบต่อตลาดเป็นวงกว้างนะครับทำให้ตลาดเนี่ยปรับตัวลงนะครับไม่ใช่เฉพาะสหรัฐนะครับก็หลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะที่จีนนะครับก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือทางการจีนนะครับเขาได้มีการเข้ามาควบคุมมลพิษนะครับโดยจีนเนี่ยเขาต้องการให้ในประเทศเขาเนี่ยลดการใช้พลังงานจากถ่านหินนะครับส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมานะครับปริมาณการผลิตถ่านหินในจีนเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงนะครับประกอบกับเรื่องของการนำเข้าถ่านหินในจีนก็มีสัดส่วนลดลงนะครับโดยเฉพาะการนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเองนะครับทางการจีนเนี่ยเขาได้มีการยกเลิกการนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียนะครับเนื่องจากว่าเขามีความขัดแย้งทางด้านการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปริมาณถ่านหินเนี่ยในจีนน้อยมากนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยกำลังจะฟื้นตัวนะครับแล้วก็เข้าใกล้สู่ฤดูหนาวนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการใช้พลังงานก็มากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ถ่านหินเขาเหมือนจะมีไม่เพียงพอนะครับทำให้จีนเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาที่มีพลังงานใช้ไม่เพียงพอนะครับจนในช่วงที่ผ่านมานี้เองเนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวว่าทางการจีนเนี่ยสั่งให้โรงงานบางแห่งเนี่ยอาจจะต้องงดใช้ไฟฟ้าไปก่อนบางช่วงเวลานะครับก็เลยพอผลกระทบมันเริ่มดูบานปลายนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยนักวิเคราะห์หลายแห่งก็มองว่าน่าจะเริ่มได้รับผลกระทบนะครับครับคุณกมนัสครับฟังที่พูดมาเมื่อสักครู่มีปัจจัยกดดันตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาพอสมควรเลยครับอย่างนี้มองจากนี้ต่อไปจนถึงปี2022ด้วยนักลงทุนมองการลงทุนในระยะกลางที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับความคิดยังไงดีครับก็สำหรับนักลงทุนในระยะกลางนะครับรวมถึงมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐในปีหน้านะครับถือว่าโดยรวมเนี่ยยังน่าสนใจอยู่นะครับโดยผมแบ่งเป็น3เรื่องดังนี้นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์การฉีดวัคซีนในสหรัฐนะครับโดยตอนนี้สหรัฐเขาฉีดวัคซีนเฉลี่ยต่อวันนะครับอยู่ที่ประมาณ 930,000 โดสต่อวันนะครับตอนนี้การฉีดวัคซีนของสหรัฐทั้งหมดเนี่ย cover ประมาณ 62% ของประชากรนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับทีนี้ทาง Goldman Sachs นะครับเขาก็ได้มีการจัดทำข้อมูลเปิดเผยจัดทำข้อมูลการเปิดเมืองในสหรัฐนะครับโดยเขามีจัดอันดับคะแนนตั้งแต่1คะแนนถึง10คะแนนนะครับ10คะแนนเนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมนะครับโดยคะแนนล่าสุดที่ผมดูนะครับณวันที่15กันยายนคะแนนเนี้ยอยู่ที่ระดับ9นะครับถือว่าอยู่ในระดับที่สูงแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐดูใกล้จะมาเป็นปกติมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับถือว่ายังอยู่ในระดับที่น่าสนใจโดยในปี2022นะครับดัชนีรัสเซล 1,000 เนี่ยมี EPS growth อยู่ที่ระดับประมาณ 9.56% นะครับซึ่งการที่บริษัทมีกำไรเติบโตที่ดีนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยให้ทำผลตอบแทนได้ดีเช่นกันนะครับอย่างที่สามก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับโดยการประชุมเฟดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มีการประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจนะครับอย่าง GDP ปี2021เนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะอยู่ที่บวก 5.9% และปี2022เนี่ยน่าจะบวกที่ 3.8% นะครับสำหรับมุมมองเงินเฟ้อนะครับในปี2021เนี่ยก็ประมาณการไว้ที่ 4.2% นะครับส่วนปี2022เนี่ยก็ประมาณการไว้ที่ 2.2% นะครับอย่างที่3ก็คือตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับตัวเลขนี้ต้องบอกว่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะครับในปี2021เนี่ยทางเฟดเนี่ยเขาประมาณการไว้ที่ 4.8% ปี2022เนี่ยประมาณการไว้ที่ 3.8% นะครับเพราะฉะนั้น
ในมุมมองการลงทุนนะครับรวมถึง mindset นะครับผมอยากให้นักทุนเนี่ยควรมองภาพการลงทุนเป็นระยะยาวนะครับไม่อ่อนไหวไปกับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าเอ้ยปัจจัยนี้เป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวนะครับนักลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพนิคแล้วก็ขายไปตามตลาดนะครับพยายามอยู่กับกรอบวิสัยการลงทุนของเราที่เรากำหนดไว้แต่แรกนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็ไม่ควรคาดหวังผลตอบแทนที่ดีมากเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับจากการฟื้นตัวของโควิดเนื่องจากว่าอยู่เป็นฐานที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในแง่ของนโยบายการเงินของธนาคารกลางขนาดใหญ่หลายๆแห่งเนี่ยก็ดูจะตึงตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่สหรัฐครับผมค่ะนะคะอย่างนี้ถ้าเรามองสหรัฐแล้วเนี่ยยังถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในการลงทุนอยู่หรือเปล่าในช่วงจากนี้ไปเพราะบางคนก็ไปมองถึงตลาดหุ้นจีนนะคะที่ให้ผลตอบแทนดีในช่วงปี 2019-2020 แต่ก็มีการปรับฐานลงมาเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยน่าสนใจยังไงบ้างไหมคะก็สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งในตลาดหุ้นที่ทำผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวนะครับโดยถ้าดูจากสถิตินะครับผลตอบแทนย้อนหลังของดัชนีรัสเซล 1,000 เนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้ถึง 14.7% ต่อปีนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับสำหรับตลาดหุ้นจีนต้องบอกว่าปี2021เนี่ยเป็นปีที่นักทุนที่ลงทุนในหุ้นจีนค่อนข้างจะหนักใจนะครับเนื่องจากว่าหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนเนี่ยโดนทางการจีนเข้ามาจัดระเบียบนะครับซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถือว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับไอ้ประเด็นนี้เองนะครับก็จะส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีความผันผวนในระยะสั้นแล้วก็ในระยะกลางนะครับสำหรับระยะยาวนะครับในตลาดหุ้นจีนเนี่ยถือว่ายังมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตตามแผนยุทธศาสตร์5ปีของรัฐบาลจีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมสรุปนะครับสำหรับนักลงทุนระยะกลางนะครับใน 1-3 ปีเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐดูจะมีความน่าสนใจมากกว่านะครับแต่ว่าถ้านักลงทุนที่ลงทุนยาวนะครับมากกว่า3ปีขึ้นไปทั้งตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นจีนนะครับถือว่ามีความน่าสนใจทั้งคู่นักลงทุนเนี่ยสามารถกระจายการลงทุนของทั้งสองตลาดได้นะครับแต่ทางเราเนี่ยยังอยากจะแนะนำให้เน้นลงทุนในตลาดหุ้น developed market นะครับอย่างสหรัฐและยุโรปในสัดส่วนที่มากกว่าตลาดหุ้นจีนครับผมครับช่วงนี้ขอบคุณคุณกัมปนาทนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับครับคุณกัมปนาทจาก LH Bank นะครับก็บอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายังน่าสนใจอยู่อย่าเพิ่งตกใจกับปัจจัยระยะสั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตอนนี้สัดส่วนการลงทุนยังเน้นหนักไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากับยุโรปมากกว่าจีนครับคุณผู้ชมครับสำหรับคำแนะนำดีๆจาก LH Bank เราก็ยังมีบริการที่น่าสนใจด้วยนะครับกับ LH Bank M Choice เป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายสามารถซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้จาก12บลจ.ชั้นนำผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมสะดวกดาวน์โหลดมาใช้กันได้นะครับนอกจากนี้ก็มีช่องทางในการพูดคุยสุดพิเศษที่ Facebook Groupจับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory ที่เป็นสังคมแห่งใหม่ของนักลงทุนสามารถเข้าไปสอบถามไปรับฟังข้อมูลดีๆได้นะครับไปที่หน้าแฟนเพจเลยนะครับกดเซิร์ชกดค้นหาคำว่าจับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory ครับค่ะนะคะน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันหน่อยนะคะตอนนี้ EEC เนี่ยมีการประสานไปยังหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อเตรียมบุคลากรนะคะในการรองรับกับ High Speed Train ค่ะThank you.